เรากำลังรับผิดชอบแล้วก็ให้บริการทุกคนในประเทศอยู่อยากจะให้ชีวิตของคนไทยอะครับ improve ขึ้นด้วย IT ซึ่งมี Mfac เป็นคนขับเคลื่อนเป็นคนผลักดันรู้สึกว่าพอมองกลับมาที่งานที่เราทำอยู่ตรงนี้มันก็ช่วยทำให้คนแบบนี้หรือน้องคนนี้เขามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นสวัสดีครับชื่อวิทวัฒน์สุวรรณฤทธิ์นะครับชื่อเล่นชื่อยิมปัจจุบันตำแหน่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มแมเนเจอร์ดูแลทีมงานทั้งงานขายแล้วก็ซัพพอร์ตการขายของทีมที่ทำเกี่ยวกับ Data แพลตฟอร์มครับผมตั้งแต่ผมมีโอกาสเข้ามาทำงานที่ Mfac ละกันตอนนั้น Mfac น่าจะมองว่าเป็นบริษัทที่ทำเป็น SI System Integrator จริงๆเราทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แต่สิ่งที่เราจะเน้นนะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงของฮาร์ดแวร์เป็นหลักเพราะว่าเทคโนโลยีณตอนนั้นนะครับลูกค้าก็จะเน้นในการซื้อของในการพัฒนาโก้ระบบไอทีในช่วงแรกๆก็คือจะซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์สตอเรจระบบเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยเพื่อไปพัฒนาองค์กรประจำที่สาขาโมเดิร์นฟอร์มเข้ามาในส่วนงานที่ดูแลเกี่ยวกับพาร์ทที่เป็นมิดเดิลแวร์แล้วก็เดต้าเบสเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเพราะอาจจะได้หัวหน้าที่ดีด้วยที่เขาคอยผลักดันอยากทำให้เรามีความรู้ความสามารถแล้วก็ได้รับโอกาสในการซัพพอร์ตลูกค้าหลายๆที่เนื่องจากว่าทีมก็ยังไม่โตมากซึ่งณตอนนั้น Mfac ก็ยังเป็นองค์กรไซต์ที่กำลังแบบว่าน่ารักเข้มข้นก็คือติดต่อหากันง่ายนะครับแล้วก็มีความสนุกมีพลังงานสูงติดเรื่องอะไรก็คุยกันได้ตอนนั้นช่วงทำฟอร์มเนี่ยก็เป็นช่วงที่ทางทีมได้รับมิชชั่นหรือภารกิจเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีตัวเลขเกี่ยวกับโปรดักที่ต้องไดฟ์เนาะก็จะมีตัวเลข300อะไรอย่างเงี้ยครับถือว่านักเอาเรื่องเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้แล้วก็ทำได้ดีเพราะว่าสุดท้ายเราก็เซตอัพทีมกันขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันไดฟ์ก็คือเซตโกว่าเราต้องไปให้ได้นะครับสุดท้ายมันก็ทำได้จริงๆแล้วโลก IT อ่ะถ้าย้อนกลับไปยุคแรกนิดนึงที่เขาจะซื้อเซิร์ฟเวอร์ไปลงทุนขยายอะไรเงี้ยแต่ยังเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารของลูกค้าของเรากับ End User ของเขายังเป็นแบบฟิสิคอลอยู่คราวนี้มาในพาร์ทในยุคที่เป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอะช่องทางหรือชแนลมันมากขึ้นทั้งเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปหรือเว็บแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นโปรเซสต่างๆของลูกค้ามีการเปลี่ยน User Experience มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับตัวให้ตามทันโลกแล้วก็ตามเทรนด์ของลูกค้าแล้วก็ตลาดโควิดช่วงแรกอะผมว่าทุกคนอาจจะแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะทำงานยังไงช่วงแรกๆอะเจอมีติ้งแบบวันนึง10มีติ้งได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องขยับพอจบอันนี้ต่อเลยจบนี้ยังปรับตัวไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่เราสามารถซัพพอร์ตลูกค้าในมุมที่เรามีจำนวนมากขึ้นได้หมายถึงว่าเราสามารถแอดเทนมีติ้งเพื่อจะคุยไม่ว่าจะเป็นโซลูชันหรืองานขายงานซัพพอร์ตกับลูกค้าได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันต้องเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรากับลูกค้าเพราะว่าวิธีการทำงานมันไม่เหมือนเดิมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยผมก็เป็นคนนึงที่ต้องเข้าไปซัพพอร์ตลูกค้าเพราะเคยเป็นเอนจิเนียร์มาแล้วต้องไปออนไซต์แต่ทุกวันนี้รูปแบบในการซัพพอร์ตเปลี่ยนไปอาจจะเป็นไฮบริดเช่นลูกค้าอาจจะเปิดรีโมทอนุญาตให้เราซูมหรือทีมเข้าไปดูแล้วก็ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันถือว่าดีมากขึ้นแต่อีกมุมนึงมันก็เป็นการโกรทของ IT มากๆในช่วงของแพนเดมิกเนาะ2ปีที่ผ่านมาคือลูกค้าเขาต้องซัพพอร์ต End User ของเขาอะเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็ส่งผลดีให้ Mfac เนี่ยก็มีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราก็ทำงานหนักขึ้นแต่มันก็เป็นผลดีเพราะว่าก็ได้เรียนรู้ทั้งวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ที่เป็นไฮบริดแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานในรูปแบบที่มันหลากหลายมากขึ้นพร้อมกันนั้นก็ยังต้องเปิดธุรกิจใหม่ๆเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ซัพพอร์ตลูกค้าตามเทรนที่เขาหมุนไปด้วยความคิดส่วนตัวนะครับที่ผมพยายามคิดมาตลอดที่ทำงานมาอย่างแรกผมว่า Mfac เนี่ยมีความพร้อมที่จะซัพพอร์ตต่อให้อย่างผมมาจากสายที่เป็น data แต่ว่าเรามีโอกาสได้ไปซัพพอร์ตลูกค้าที่เขาซื้อ Mfac มากกว่าแค่ middleware database แต่ว่าเราได้รับคำถามมาเราก็จะเนื่องจากเมื่อก่อนเราคุยกันง่ายแล้วก็จะไปถามที่ทีมข้างเคียงไม่ว่าจะเป็น network system OS หรือ security แล้วก็หาคำตอบมาให้เขาอันนี้ผมว่าลูกค้ารู้สึกว่า Mfac ไม่ได้ซัพพอร์ตแค่งานของตัวเองนะ willing ที่จะซัพพอร์ตอันนี้เป็นเรื่องแรก Mfac เราเมื่อก่อนเรามีทีมที่ชื่อว่า Avenger ก็คือทีมเนี้ยจะรวมตัวอารมณ์ประมาณว่าคนเก่งของแต่ละทีมแล้วกันจริงๆจะบอกว่าใครเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยยากนะแต่ว่าคนที่แบบพร้อมที่จะช่วยลูกค้าตอนดึกตลอดเวลาก็เคยมีเคสหลายเคสที่ลูกค้ามีปัญหาแล้วก็ทีมเนี้ยเข้าไปช่วยแล้วก็แก้ปัญหาลูกค้าได้ลูกค้าก็ให้คำชมมาอันนี้ผมว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเห็นว่า Mfac มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งในทุกด้านเลยพี่พยายามจะสื่อสารไปให้น้องๆเนาะหมายถึงน้องใหม่ภายในทีมอะพอร์ตมันอิมแพคกับคนหมู่มากยังไงกับ end user ของลูกค้าจริงๆยังไงแต่ลองคิดง่ายๆถ้าสมมติมีแบงก์โอนเงินข้ามกันไม่ได้นะครับจริงๆอ่ะคนที่ทำหน้าที่ดูแลระบบพวกนั้นเนี่ยแน่นอนต้องมีหนึ่งใน Mfac ต้องเป็นหนึ่งในคนที่ดูแลอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรากำลังรับผิดชอบแล้วก็ให้บริการทุกคนในประเทศอยู่ที่ใช้ระบบพวกนั้นถ้าสมมติจะเล่าเคสตัวเองเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์เคยเจอแม่กับเด็กถ้าผมจำไม่ผิดลูกเขาน่าจะสอบเข้าป.1มั้งครับแล้วเขากำลังจะไปที่ธ
ธนาคารสาขาแต่ตอนนั้นมันเย็นแล้วมัน5โมงแล้วธนาคารปิดแล้วเพราะว่าไม่ใช่อยู่ในห้างเด็กก็ร้องไห้แม่ก็น้ำตาคอไม่รู้จะทำยังไงไปขอให้ธนาคารเปิดเขาก็ไม่เปิดแต่ระบบที่เอามาช่วยตรงนั้นคือเป็นระบบโอนเงินปกตินะครับของแบงก์จ่ายเงินเพย์เมนต์ณตอนนั้นแม่น้องเขากำเงินอยู่ผมจำตัวเลขไม่ได้ก็ 2-3,000 ก็เลยอาสาโอนเงินให้เขาเพื่อจะสมัครสอบและแม่เขาก็ให้เงินน้องผมมาแต่ผมก็เลยบอกว่าโอเคถือว่าช่วยน้องละกันขอให้น้องตั้งใจสอบผ่านอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นระบบงานที่เรามีโอกาสได้ซัพพอร์ตลูกค้าแล้วทำให้ end user หรือว่าน้องที่กำลังจะสอบอะครับเขามีโอกาสอย่างน้อยได้สอบเขาอาจจะได้เข้าเรียนโรงเรียนที่เขาอยากได้แล้วเติบโตไปเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าพอมองกลับมาที่งานที่เราทำอยู่เอ้ยมันตรงนี้มันก็ช่วยทำให้คนแบบนี้หรือน้องคนนี้เขามีโอกาสในการเรียนเพิ่มมากขึ้นในทางกลับกันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเรียนก็เรื่องหลายๆอย่างนะครับเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเงี้ยของคนอื่นๆที่ใช้ระบบพวกนี้จริงๆเราใช้มอตโต้ของ Mfect ได้เนาะจริงๆอยากจะให้ชีวิตของคนไทยอะครับ improve ขึ้นด้วย IT ซึ่งมี Mfect อะเป็นคนขับเคลื่อนเป็นคนผลักดันแน่นอนมันไม่ได้เกิดจาก Mfect ฝ่ายเดียวมันต้องเกิดจากทั้งลูกค้าทั้งพาร์ทเนอร์ทั้งเวนเดอร์เราก็ต้องช่วยกันยกระดับชีวิตของพวกเราเองนะครับหรือลูกเราให้มันดีขึ้นในอนาคตเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาโฟกัสจริงๆนะไม่ต้องมาติดปัญหาหรือเสียเวลากับเรื่องที่แบบว่าระบบ IT มันยังไม่ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้โฟกัสขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้น